ัสดีค่ะใบตองแห้งออนแอร์นะคะวันนี้มาพบกับคุณผู้ชมนะคะทาง Voice TV 21ในเวลาประมาณ 19:00 น.ทุกวันจันทร์นะคะเราจะพบกันครึ่งชั่วโมงเต็มนะคะอังคารถึงวันศุกร์ก็ทาง Facebook Live ในเวลาประมาณ 13:30 น.ค่ะช่วงนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่เข้าสู่การพิจารณาหนึ่งในนั้นคือยุทธศาสตร์ชาตินะคะยุทธศาสตร์ชาติมาจากไหนจะได้เห็นเมื่อไหร่นะคะคือพูดกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าคือเราจะได้เห็นข่าวยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี 20 ปีแล้วก็มีข้อถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคือยุทธศาสตร์ชาติจริงๆกฎหมายตัวเนี้ยนะฮะ เราเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินะฮะซึ่งอธิบายจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็มีอยู่ในเว็บไซต์ไอลอถ้าใครอยากสนใจอ่านเนี่ยก็ไปอ่านให้ชัดเจนนะฮะแต่ว่าก็คือจะอภิปรายฟังสั้นๆว่าการจัดทำกฎหมายเนี่ยนะฮะจะเป็นไปตามมาตรา275ของบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญนะบอกว่าให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา65วรรค2ก็คือกฎหมายเนี่ยนะฮะก็คือว่าให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเขาถึงต้องรีบส่งเข้าสภาไงฮะแต่ก็ส่งเข้าสภาไปแล้วแล้วก็ตั้งกรรมธิการขึ้นมาแล้วก็มีท่านอดีตผบ.สส.เป็นประธานกรรมธิการแล้วก็ภายใน120วันใช่ไหมถ้าหมายถึงว่านับไปจากวันที่6เมษายนก็คือ120วันกฎหมายเนี้ยจะต้องแล้วเสร็จใช่ไหมฮะแล้วก็หลังแค่นั้นเนี่ยพอกฎหมายประกาศใช้นะมีพระราชบัญญัติการโปรดเกล้าเมื่อไหร่ประกาศใช้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็ให้จะทำยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน1ปีภายใน1ปีนะซึ่งตัวเนี้ยนะฮะก็รัฐบาลก็เตรียมขั้นตอนมาหมดแล้วเท่าที่ในตัวร่างกฎหมายเนี่ยในตัวร่างกฎหมายเขาจะมีขั้นตอนบอกว่าทั้งหมดนับได้ประมาณ355วันมีเผื่อเหลือเผื่อขาดอยู่อีก10วันค่ะเพื่อเป็นช่วงเวลาที่ทำให้แล้วเสร็จแล้วก็จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าภายในประมาณ365วันค่ะนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะฮะทีนี้สาระสำคัญของกฎหมายนะก็คือเป็นการให้มียุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาอย่างที่เราพูดกันนั่นแหละฮะก็20ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ว่ายุทธศาสตร์ชาตินี่ก็คือว่าให้มีกรรมการมาจัดทำก็คือจริงๆสำนักงานที่ดูแลยุทธศาสตร์เรื่องนี้ก็คือว่าที่ดูแลคือสภาพัฒน์นั่นแหละค่ะฮะก็มีสภาพัฒน์เป็นเลขาธิการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการนะแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะฮะไม่ได้บอกว่านะอันนี้ก็รัฐบาลเขาก็พูดอยู่ว่าไม่ได้บอกว่า20ปีใช้แล้วใช้เลยแต่หมายถึงว่ามันจะมีอยู่บอกว่าต้องทบทวนทุก5ปีให้ทบทวนได้ทุก5ปีแล้วถ้าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่ว่าต้องไปขอความเห็นชอบจากสภาก่อนขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนดำเนินการใช่ไหมแล้วก็เมื่อรัฐสภาเห็นชอบแล้วก็ถึงไปแก้ไขเพิ่มเติมก็คือจะมีการทบทวนทุกๆ5ปีแต่ฉบับแรกเนี่ยก็จะเป็นฉบับที่ใช้ไปเป็นฉบับเบื้องต้นฉบับเริ่มต้นเลยก็จะเป็นแบบว่าจะมีวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้านต่างๆยุทธศาสตร์ด้านต่างๆคือทั้งหมดเนี่ยคือครอบคลุมทุกด้านนะแต่อย่างน้อยต้องมีเป้าหมายด้านความมั่นคงของประเทศด้านคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนด้านบทบาทของรัฐที่มีต่อประชาชนใช่ไหมฮะอันเนี้ยฉบับนี้เนี่ยที่ร่างขึ้นมาขั้นต้นเนี่ยนะก็คือไอ้ร่างขึ้นมาฉบับแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นฉบับที่ใช้ไปเลยเนี่ยจนที่บอกกันเนี่ยก็คือว่าจนกว่าจะทบทวนก็คือ5ปีนะสาระสำคัญเนี่ยที่สำคัญอีกข้อนะฮะอยู่ในตัวเอาที่มาก่อนที่มาว่าใครร่างนะที่มาว่าใครร่างขอโทษทีนะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะคะจะประกอบด้วยใครบ้างนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการครับนะคะอันที่หนึ่งนะสองแล้วก็สองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งครับสามประธานวุฒิสภานะคะเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองสี่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่สามห้าปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเรืออากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติประธานสภาพัฒน์สภาเกษตรกรหอการค้าคือทุกหน่วยงานสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและประธานสมาคมธนาคารไทยเป็นกรรมการอันนี้คือตัวที่เป็นโดยตำแหน่งคือคนที่มาเป็นโดยตำแหน่งแล้วก็ข้อ6เนี่ยจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ14คนจำนวนไม่เกิน14คนที่ครม.แต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่เกิน75ปีนะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในส่วนการด้านความมั่นคงการเมืองบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายความยุติธรรมเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรียกว่าอื่นๆนะก็คือเรียกว่าแต่ละด้านน่ะที่จะเห็นว่ามีความจำเป็นก็จะตั้งมา14คนไม่เกิน14คนใช่ไหม
แล้วก็ให้เลขาสภาพัฒน์เนี่ยเป็นกรรมการเลขานุการแล้วก็ให้รองเลขาสมช.ซึ่งเลขาสมช.มอบหมายเนี่ยเอามาเป็นผู้ช่วยแล้วก็รองเลขาสภาพัฒน์เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยคือในนี้ก็มีเลขาสมช.อยู่แล้วนะฮะแต่เลขาสมช.ก็จะส่งรองเลขามาเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่มาของกรรมการแต่ว่าตัวกรรมการเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้ร่างเองจะไปจัดตั้งกรรมการด้านอื่นๆใช่ไหมฮะทีนี้อธิบายเรื่องระยะเวลาก่อนนะเอาเรื่องระยะเวลาก่อนว่าเราจะได้เห็นในเมื่อไหร่ก็คือที่บอกว่า1ปีนะใน1ปีเนี่ยหลังจากกฎหมายประกาศใช้นะหลังจากกฎหมายประกาศใช้ปุ๊บเนี่ยขั้นตอนที่1เนี่ยนะฮะอันนี้ผมสรุปให้ฟังคร่าวๆแต่ว่าจริงๆมันอยู่ในบทเฉพาะการมาตรา28นะขั้นตอนที่1ให้ครม.นี่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน30วันขั้นตอนที่2ให้ตั้งกรรมการจะทำยุทธศาสตร์ชาติได้ต่างๆให้แล้วเสร็จภายใน30วันขั้นตอนที่3อันนี้อาจจะในแง่เวลาไม่ได้พูดถึงแต่บอกว่าเนื่องจากกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าตอนทำเนี่ยให้รับฟังของความเห็นจากประชาชนด้วยแต่อันเนี้ยก็บอกว่าให้ถือว่าการรับฟังความเห็นที่คณะกรรมการจะทำยุทธศาสตร์ชาติตามมติครม.เมื่อ30มิถุนายน2558และที่สำนักงานสภาพัฒน์เนี่ยนะได้ดำเนินการก่อนวันที่พรบ.นี้ใช้บังคับเป็นการดำเนินการตามมาตรา 8/1 แล้วแต่ไม่เป็นการตัดอำนาจใดๆที่ดำเนินการรับฟังความเห็นเพิ่มเติมคือหมายความว่าที่รับฟังกันไปแล้วตามที่กรรมการจะทำยุทธศาสตร์ชาติตามมติครม.เมื่อปี58เขาทำไปเนี่ยนะฮะอันนั้นให้ถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นใช่ไหมแล้วก็ให้กรรมการจะทำยุทธศาสตร์ชาติอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้แล้วเสร็จภายใน120วันโดยเอาตามความคิดเห็นนี้แล้วก็เอาความเห็นของสปช.สภาผู้แทนแห่งชาติสภาขับเคลื่อนประเทศและคณะกรรมการปยป.เนี่ยรวมเข้าไปทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา120วันได้ต่างๆที่ต้องไปทำได้ต่างๆที่ต้องไปทำเนี่ยคือ120วันแล้วก็เอากลับมารับฟังความเห็นใหม่มาตรา 8/2 คือมาตรา 8เป็นเรื่องการรับฟังความเห็นที่บอกว่าก่อนทำก็ต้องฟังรับฟังความเห็นแล้วหลังทำก็ต้องรับฟังความเห็นแต่นี้ก็ถือว่ารับฟังความเห็นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอามารับฟังความเห็นอีกทีตอนที่หลังทำเสร็จแล้วให้รับฟังความเห็นจากประชาชนอีกภายใน30วันใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้แก้ไขเพิ่มเติมอีก45วันแล้วก็ไปเสนอคณะกรรมการแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน30วันใช่ไหมแล้วก็ครม.เนี่ยก็พิจารณาแล้วก็เอาเสนอสนช. 30 วันสนช.ก็ต้องให้ความเห็นชอบภายใน30วันแล้วนายกเนี่ยจะนำขึ้นทูลเกล้าภายใน10วันทั้งหมดนะผมนั่งนับดูทั้งหมดแล้ว355วันก็คือจะเผื่อเลือดเผื่อขาดไปประมาณช่วงเวลาประมาณ10วันก็จะครบเสร็จภายใน1ปีพอดีแล้วพอเสร็จใน1ปีเนี่ยนะถามว่าถ้าเกิดว่าเขาเผื่อไว้ไหมว่าถ้าเผื่อมีการเลือกตั้งขึ้นมาก่อนเผื่อมีการตัดสินใจเลือกตั้งอะไรต่างขึ้นมาเขาก็บอกว่าจริงๆตัวนี้ก็บอกว่าถ้าสมมติว่าสนช.สิ้นสุดลงก่อนใช่ไหมก็ให้นำเสนอต่อวุฒิสภาภายใน30วันคือให้วุฒิสภามาแทนอ๋อค่ะหรือถ้าสมมติว่าสนช.เนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ในช่วงเวลา30วันเนี่ยถ้าสนช.เนี่ยพิจารณายังไม่เสร็จสิ้นสุดลงก่อนมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็คือประกาศผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยสนช.ยังไม่สิ้นสุดก็ให้วุฒิสภามาพิจารณาแทนวุฒิสภานี้ก็หมายถึงวุฒิสภาที่แต่งตั้งตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญนะก็คือที่คสช.แต่งตั้งมา250คนก็จะไปเป็นผู้พิจารณาแทนทีนี้ประเด็นก็คือว่าวิสาชาติเนี่ยที่พูดกันเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะมีความสำคัญอย่างไรและมีผลบังคับอย่างไรนะตัวผลบังคับเนี่ยจะไปอยู่ในมาตรา25 26นะก็คือมาตรา25 26ก็คือเขาบอกว่า24 25 26หน่วยงานต่างๆเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ต้องรายงานให้สภาพัฒน์แล้วก็สภาพัฒน์เนี่ยก็เป็นผู้กำหนดว่าต้องรายงานในเวลาเท่าไหร่อะไรต่างๆและเขาจะทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อกรรมการยุทธศาสตร์นี่แหละแล้วก็เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้วก็รัฐสภาทราบภายใน90วันตามลำดับขั้นตายครับแล้วก็ในกรณีที่รัฐสภาเห็นว่านะฮะในกรณีที่รัฐสภาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ได้ทำตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็บอกให้แก้ไขแล้วไม่แก้ไม่ปรับปรุงไม่แจ้งการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะให้ส่งให้ปปช.ให้มีมติส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นตามหน้าที่และอำนาจให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รับเรื่องนะในกรณีที่ปปช.มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาสั่งให้ผู้นั้นพักราชการหรือพักงานหรือสั่งให้ออกจากราชการหรือให้ออกจากงานไว้ก่อนหรือสั่งให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปหมายความว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยถ้าไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติแล้ว
ไม่แก้ไขปรับปรุงไม่แจ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมีความผิดครับให้แจ้งปปช.ดำเนินการแล้วในกรณีที่มาตรา25เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐสภาคือเรื่องของรัฐสภาแต่ว่ามาตรา26เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเนี่ยคล้ายๆกับว่าไม่ทำแล้วก็ไม่แก้ไขจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็ส่งปปช.ได้เหมือนกันส่งปปช.ได้เหมือนกันแล้วในบทเฉพาะการก็จะมีมาตรา29บทเฉพาะการก็จะมีมาตรา29ว่าในช่วงเวลาของในช่วงเวลาของในระหว่างอายุของวุฒิสภาตามมาตรา269วงเล็บ4ของรัฐธรรมนูญก็คือวุฒิสภาในบทเฉพาะการที่5ปีวุฒิสภาที่มาอยู่5ปีเนี่ยในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเป็นผลจากมติครม.หรือเป็นการดำเนินการของครม.เองนะให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้กรรมการและวุฒิสภาทราบนะแล้วก็ให้วุฒิสภาดำเนินการตามมาตรา270กรณีที่วุฒิสภาเห็นว่าเป็นปัญหาที่มติครม.ดำเนินการไม่โดยไม่ชอบเป็นกรณีที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคือหมายถึงว่าการไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติอะไรต่างเนี่ยให้เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยเร็วหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการดำเนินการของรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายยุทธศาสตร์ชาตินี่นะฮะค่ะก็ให้กรรมการยุทธศาสตร์ส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการจะให้ปปช.เนี่ยมีอำนาจก็คือว่าพิจารณาและมีมติให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องโดยให้ฟังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามที่ปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคืออันนี้ในบทเฉพาะการ5ปีของรัฐธรรมนูญจะใช้กับรัฐบาลด้วยนะเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการที่มาจากตัวสภาแต่มาจากกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเสนอต่อวุฒิสภาเสนอต่อวุฒิสภาแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญชั้นหนึ่งก่อนแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นแล้วก็ส่งไปให้กับปปช.ก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนกับว่าก็คือว่าคำตีผิดกฎหมายแล้วจะให้ปปช.ชี้มูลนี่แหละก็ให้ปปช.ชี้มูลว่าคำตีผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแต่สามนูนก่อนนะสามนูนไม่ได้ใช้ก่อนว่าเป็นการที่ขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็ให้ปปช.ไปชี้มูลอีกทีค่ะอันนี้คือตัวที่ยุทธศาสตร์ชาติจะมีผลแต่ว่าตัวนี้เป็นบทเฉพาะการเฉพาะ5ปีดังนั้นก็จะใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐอันนี้ตัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนี่คือตลอดไปนะคุณต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติเพราะไม่งั้นจะต้องส่งเรื่องไปที่ปปช.นะคะครับอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ชาติมาจากไหนจะได้เห็นเมื่อไหร่เนี่ยช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าติดตามเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสข้ามไปที่อีกทวีปนึงเลยนะคะ เพราะว่าวันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะเพราะเนื่องจากว่าเขาชอบพักการเมืองแบบกลางๆไม่ใช่ขวาจัดอะไรแบบนี้ติดตามบทวิเคราะห์ช่วงหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะรอบแรกผ่านพ้นไปเรียบร้อยเนี่ยหลังจากที่ลงคะแนนกันมาครองค่ะมาครองชนะลูแปนค่ะจริงๆแล้ว ผมเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าอ่านภาษาฝรั่งเศสทำไมล่ะผมออกเสียงผิดนะ ฟิยงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็จะอธิบายว่าจริงๆแล้วก็คือว่ากระแสของชาวโลกเนี่ยเวลาสนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยจะสนใจแค่ว่าจะออกจาก EU หรือไม่ออกจาก EU แล้วก็มันจะมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยความจริงมันมีผลด้านทั้งด้านที่ดีและด้านที่แย่ก็อยู่เหมือนกันก็คือว่าคล้ายๆกับว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับด้านที่ดีมันก็เหมือนกับไอ้มันเหมือนกับคนฝรั่งเศส anti establishment อีกแล้วมันก็คล้ายๆกับว่าการต่อต้านพรรคการเมืองระบบพรรคการเมืองเพราะว่ามาครงนี้ก็มาจากจริงๆแล้วก็เดิมก็อยู่กับประธานดีเดิมออลลองใช่ไหมแต่ว่าก็ช่วยกับพรรคสังคมนิยมอยู่แต่ว่าเขาก็ฉีกออกมาสมัครเองแล้วก็ตั้งพรรคใหม่เรียกว่าตั้งพรรคใหม่ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีฐานอะไรเลยชื่อพรรคก้าวหน้าออกมาร์ชอะไรเนี่ยแล้วก็สู้กับมารีเลแปงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าคนก็ต่อต้านเลแปงเพราะกลัวว่าเธอเป็นชาตินิยมขวาจัดแล้วก็กลัวว่าเธอจะนำประเทศออกจาก EU คนกังวลคือคนกังวลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราดูคะแนนเนี่ยนะฮะขออันแรกก่อนเลยเวลาดูคะแนนเนี่ยคนไปสนใจแค่ว่า2คนนี้ได้เข้าแต่จริงๆแล้วผลคะแนนมันน่าสนใจมากเลยนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วมาครงได้ 23.8
นะฮะแล้วก็เรือแปงได้ 21.5 ทั้งคู่เนี่ยได้ไม่ถึง 25% นะฮะได้ไม่ถึง1ใน4อือแล้วก็อีก2คนที่ได้สำคัญก็คือฟองซูฟียงซึ่งแบบพวกขวากลางครับริพับลิกันเนี่ยก็คือแบบว่าได้ 19.9 อือใช่มั้ยฮะแล้วก็ช่องลุกเมลองชองเนี่ยคืออันนี้แบบบางคนหาว่าเขาซ้ายตรงเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนนี้หัวใหม่มากนะฮะเป็นคนที่เป็นซ้ายใหม่นะฮะแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่น่าสนใจมากคือเดิมเนี่ยสมัครครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะได้คะแนนนิดเดียวเองคราวนี้รู้สึกได้ไม่เท่าไหร่คราวนี้พุ่งขึ้นมา 19.6 นะฮะก็ถูกมองว่าพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสสนับสนุนแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ใหม่มากแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าเป็นซ้ายใหม่ที่น่าสนใจจะบอกว่ากองเชียร์ของเมลองชองเนี่ยหัวคะแนนใหญ่ในประเทศไทยมีนะฮะรู้ป่ะใครคะจาปิยบุตรอ๋อใช่เห็นเชียร์อยู่ตั้งแต่ต้นจาปิยบุตรเชียร์หนักเลยคือจริงๆแล้วแกเป็นคนที่หัวใหม่แล้วแบบคล้ายๆว่าพยายามจะปฏิรูปเรื่องทั้งเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเศรษฐกิจเขาไม่ต้องการให้เขาอาจจะต้องการให้ออกจาก EU แต่ไม่ใช่ชาตินิยมขวาจัดแบบมาเลอแปงคือไม่ใช่แบบเขาอาจจะต้องการให้ออกจาก EU แต่เป็นลักษณะของการที่ต้องการให้ออกมาเพื่อตั้งหลักใหม่ในทางเศรษฐกิจต้องการให้ปฏิรูปเศรษฐกิจต้องการให้เก็บภาษีคนรวยต้องการให้อะไรแบบนี้คือคล้ายๆแบบจริงๆเนี่ยคือเหมือนเบอร์นีแซนเดอร์ของอเมริกาคนนี้เป็นเหมือนเบอร์นีแซนเดอร์ของอเมริกานะฮะแล้วจริงๆแล้วก็คือว่าพุ่งขึ้นมาอย่างน่าสนใจมากแล้วก็ถามว่ามีอนาคตไหมอาจจะมีก็ได้ในรอบหน้าใช่ไหมทีนี้อันดับ5เนี่ยพรรคสังคมนิยมคือพรรคของออลองเนี่ยเบอร์นัวอามงได้ 6.4% เองน้อยลงไปใช่ไหมฮะค่ะทีนี้ประเด็นของมันเนี่ยมันคืออะไรคล้ายๆกับว่าจริงๆประเด็นของมันก็คือว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการต่อสู้ระหว่าง EU กับไม่ออกจาก EU อันนั้นอาจจะเป็นอันนึงแต่มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็คือแบบเลอแปงเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่าผลประโยชน์ฝรั่งเศสมาก่อนใช่ไหมเขาเรียกว่าพรรคเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะฟรอนต์เนชั่นแนลก็คือว่าผลประโยชน์ของประเทศมาก่อนแล้วจริงๆแล้วเขาก็พยายามปรับตัวนะเขาไม่ใช่ว่าเขาแบบเป็นพวกเหยียดผิวเหยียดศาสนาอะไรต่างไล่พ่อตัวเองออกจากพรรคไงฮะเพราะว่าเขาพยายามปรับตัวเรื่องแบบว่าไม่ให้ตัวเองแบบติดภาพของงานที่แบบว่าเหยียดผิวเหยียดศาสนาอะไรแต่ว่าพยายามไปชูเรื่องลูแปนเนี่ยเป็นนักการเมืองฝ่ายขวาจัดนะมีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของยุโรปด้วยพ่อของเธอคือผู้ก่อตั้งพรรคก็คือฟอนเนชั่นแนลพรรคขวาจัดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศคือไล่พ่อออกจากพรรคเพื่อพยายามขจัดภาพของขวาจัดเดิมใช่ไหมแล้วพยายามที่จะแบบว่าพยายามปรับตัวแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวของมาครงเนี่ยก็คือแบบคล้ายๆว่าจริงๆมาครงได้ชัยชนะในพระบุญหล่นทับแล้วตอนนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าเอ้าก็ไม่มีใครไงทุกคนมันหันไปเชียร์มาครงเพราะว่ามันกลัวเลอแปงอ๋อเพราะเลอแปงเนี่ยคือขวาจัดพูดแบบนั้นได้ไหมคะคือแต่ว่ามาครงนี่คือทางสายกลางเลอแปงเนี่ยจริงๆแล้วมาครงไม่ใช่สายกลางมันก็คือสายทุนเก่าเหมือนกันนะฮะก็คือแบบทุนเก่าที่เราเรียกว่าจริงๆสมัยนี้เราเรียกว่านีโอลิเบอรัลก็คือนีโอคือพวกทุนสมัยใหม่ที่แบบคล้ายๆกับว่าเสรีนิยมใหม่ที่ต้องการแบบว่าต้องการรักษาระเบียบเศรษฐกิจเดิมคือพวกนี้ต้องการรักษาระเบียบเศรษฐกิจเดิมแล้วก็ต้องการที่จะคล้ายๆกับว่าไม่มีใครแล้วก็ต้องเอามาครองใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องเนี้ยนะฮะมันมีนัยยะยังไงบ้างมันมีนัยยะก็คือว่ากลัวเรื่องการออกจาก EU เรื่องต่างๆแล้วกลัวเลอแปงไงกลัวเลอแปงชนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายของนีโอลิเบอรัลนี่ก็แบบคล้ายๆกับว่าคิดว่าฟยองเนี่ยก็คือจะสู้กับเนื่องจากตอนแรกเนี่ยต้องเข้าใจนะฮะตอนแรกเนี่ยในการสู้กับเลอแปงเนี่ยเขาก็ไปชูฟยงแต่ว่าฟยงเนี่ยมีคะแนนนำมาตลอดมาพลาดท่าเจอเรื่องทุจริตใช่ไหมฮะตั้งเมียตัวเองเป็นผู้ช่วยสสอะไรเนี่ยแล้วโดยไม่ได้ทำงานจริงแล้วรับเงินเดือนซวยเลยฮะตกไปแล้วก็มาครงก็เลยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมามาครงโผล่ขึ้นมาด้วยกำลังภายในแบบคล้ายๆกับว่าหนึ่งก็คือว่าคนมันก็เห็นว่าเอ้าไม่รู้จะเอาไงแล้วพวกกลุ่มทุนพวกสื่อพวกนักลงทุนพวกนายธนาคารต่างหาใครที่ไปสู้กับเลอแปงก็หันไปเชียร์มาครงนั่นก็คือจริงๆแล้วก็คือแบบมันเหมือนกับปฏิเสธอัตบิสแต่มันก็ยังเป็นอัตบิสอยู่ด้านหนึ่งก็พวกคนก็ยังไปเชียร์มาครงก็แล้วก็พรรคสังคมนิยมเองเนี่ยนะฮะพรรคสังคมนิยมเองเนี่ยนะฮะก็คือว่าเบอร์นัวอามงเนี่ยโหวตชนะเลือกตั้งไพรมารีโหวตพรรคสังคมนิยมนี่คือพรรคของออลองพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยชนะไพรมารีโหวตแต่ว่าทำไมได้คะแนนได้ 6.4% เพราะโดนพรรคหักหลังไงฮะทั้งพรรคเนี่ยหันไปเชียร์มาครงหมดผู้นำพรรคหันไปเชียร์มาครงหมดก็คือทิ้งให้แกได้แค่ 6.4% ก็คือตัวฮาร์ดดีก็หันไปเชียร์มาครงตอนเนี้ยเอาก็จริงคือออลองเนี่ยก็ไปเชียร์มาครงเพราะเป็นทีมงานตัวเองมาก่อน
ก็คือเขาก็แบบว่าก็ได้ทั้งจากพรรคสังคมนิยมแล้วก็ได้จากคนอื่นๆด้วยทีนี้ประเด็นก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็คือแล้วหมายถึงว่ากระแสของเสรีนิยมกระแสหลักเนี่ยทุนนิยมกระแสหลักนี่ก็จะเชียร์มาครงแล้วก็ถล่มเลอแปงแล้วก็หันไปต่อต้านไมลองชองด้วยเพราะกลัวไมลองชองเหมือนกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันก็เป็นแนวโน้มที่ว่ามาครงแหละจะชนะค่ะในการเลือกตั้งถ้าถามว่าฝ่ายของไมลองชองนี่จะไปเทคะแนนให้กับเลอแปงบอกไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางคือจุดยืนมันต่างกันมากถึงแม้คนมองว่าเขาต้องการออกจากยูเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วทิศทางคนละทิศคนละส่วนเพราะว่าลูแปนเนี่ยคือขวาจัดดังนั้นที่จริงถ้าสมมติจะได้คะแนนบางคนจะได้คะแนนตั้งแต่รอบนี้แล้วใช่ครับดังนั้นพอไปรอบ2เนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปเอาคะแนนจากที่ไหนมาเหมือนกันแต่ว่าคนที่แต่ว่าคนที่พออันดับ2อันดับ3ไปให้มาแต่ทีนี้ฝ่ายของถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมาคงจะปกครองประเทศยังไงมาคงก็ไม่มีส.ส.นะคือคล้ายๆกับว่าพอการเลือกตั้งเนี่ยพอเวลามันเลือกตั้งส.ส.เนี่ยคะแนนมันก็จะกลับไปอยู่ที่พรรคสังคมนิยมอาจจะเป็นรองหน่อยแต่ก็ว่าจะไปอยู่ที่พรรคขวากลางคือพรรคริพับลิกันเนี่ยก็คือแบบอันนี้ก็จะขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ก็จะขึ้นมาพรรคของฟิยงเนี่ยก็จะเป็นพรรคที่ได้ส.ส.มากเพราะฉะนั้นระบบของมันก็จะกลับไปสู่ระบบที่กึ่งเดิมนั่นแหละนะกึ่งเดิมมันก็จะเป็นการแบบหัวเกี้ยเสียกันหัวเกี้ยเสียกันอยู่ในระดับหนึ่งคืออันเนี้ยก็ยังฝรั่งเศสก็ยังจะเผชิญมรสุมตัวนี้ต่อไปว่าคล้ายๆกับว่าแน่นอนมาครงอาจจะอยู่ได้4ปีแต่ว่าถามแล้วบริหารแล้วจะไหวไหมเพราะเขาก็เป็นหน้าใหม่มากเขาไม่มีบารมีพออะไรเพราะฉะนั้นโอกาสของเรือแปงโอกาสของไม่ลงช่องยังอยู่ไม่ใช่ตายคือพี่ถึกมองแบบนั้นคือเขายังอยู่แล้วก็มันจะเป็นการที่จะต้องต่อสู้กันอีกรอบหนึ่งคล้ายๆกับว่าดูซิว่ามาโครงใน4ปีเนี่ยทำอะไรได้แต่ว่าในระยะเฉพาะหน้ามาโครงจะชนะแบบไม่เลือกเราเขามาแน่แบบไทยๆนะก็คือไม่เลือกเราเขามาแน่คือความที่ทุกฝ่ายมันกลัวเรือแปลงมากใช่ไหมก็เทกันไปเนี่ยแต่เราจะเห็นจริงๆแล้วฝ่ายก้าวหน้าจริงๆคือฝ่ายไมลองชองเนี่ยที่เขาคิดปฏิรูปคิดอะไรต่างๆเขาเรียกว่าระบบสร้างระบบสาธารณรัฐที่6นะฮะปัจจุบันฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐที่5เขาต้องการให้มีการแบบลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่เลยปฏิรูปใหม่หมดเลยคือจริงๆอันนี้คือแนวคิดที่เขากำลังชูอยู่แล้วได้คะแนนนิยมจากคนรุ่นหนุ่มสาวเยอะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันแบบว่ามันจะสู้กันต่อมันจะสู้กันต่อในอีกช่วงหนึ่งแต่ที่แน่ๆก็ติดตามกันแต่เป็นครั้งแรกของฝรั่งเศสนะคะที่บอกว่าไม่มีผู้สมัครจากพรรคใหญ่เข้ารอบที่2และที่สำคัญเนี่ยมาครงนี่คืออายุยังน้อยนะ39ปีน่าจะน้อยที่สุดละครับของฝรั่งเศสแต่เขาแซวว่าแกมีภรรยาเป็นครูแกรักครูแต่ว่าสุดท้ายก็ทำตามถูกกฎหมายนะคะก็บรรลุนิติภาวะแม้ครอบครัวจะไม่ยอมใช่ติดตามการเมืองของฝรั่งเศสนะคะก็จะมีการเลือกตั้งรอบที่2กันในวันที่7พฤษภาคมนี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ